สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกรายการที่เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะในประสาผู้ที่เดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังกันวันนี้10เมษายนพุทธศักราช2560 7ปีนะคะจากเหตุการณ์10เมษายน2553นะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะเราก็คงเห็นบนหน้าฟีดของ Facebook บ้างบน LINE แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะพี่น้องก็ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารในการรำลึกนะฮะถึงเหตุการณ์การมีส่วนร่วมของพวกเราในวันที่10เมษายน2553ความรู้สึกเจ็บปวดของพวกเรานะคะที่ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตโดยฝ่ายเผด็จการราชาชั่วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ถอดบทเรียนนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นหรือการต่อสู้ของพวกเราประชาชนในครั้งนั้นนะคะเราได้ทุ่มเทเราได้อุทิศชีวิตเลือดเนื้อกันมาอย่างไรแล้วเราได้ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกแนวทางนะคะหรือว่าเราได้
ผิดพลาดบกพร่องกันอย่างไรบ้างนะคะก็มีการถอดบทเรียนกันดิฉันคิดว่าในที่ดิฉันสังเกตในปีนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกจะมีความเป็นอิสระในการแสดงออกนะคะถึงความรู้สึกถึงการถอดบทเรียนต่างๆกันอย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งสื่อในฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็พวกเราที่เป็นสื่อภาคประชาชนทั้งหลายนะคะต่างก็ได้ใช้เทคโนโลยีใช้สื่อของตัวเองในการที่จะพูดนะคะทั้งในส่วนของตัวเองในการต่อสู้ของตัวเองรวมทั้งมองขบวนการต่อสู้ของประชาชนในเหตุการณ์10เมษากันอย่างเต็มที่ดิฉันมองว่านี่คือพัฒนาการของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนนะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ความยุติธรรมจากรัฐนะซึ่งจะหวังอะไรได้ในเมื่อรัฐนั้นก็ถูกปล้นไปอีกแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเราก็คงไม่ได้หวังว่าจะได้ในวันนี้นะฮะสิ่งที่เราหวังก่อนอื่นเลยคือพวกเราประชาชนด้วยกันนั้นเข้าอกเข้าใจกันดีมากขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเราได้ทำไปนั้นนะการที่เราได้ไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความหวังดีต่อประเทศชาติอย่างไรนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือความองอาจกล้าหาญของพี่น้องประชาชนมากเพียงใดนะสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นนั้นเป็นเพราะทหารราชาชั่วนะได้กระทำอย่างอุกอาจเพียงใดคนที่สั่งมันก็ตายไปแล้วคนหนึ่งนะกษัตริย์ภูมิพลคนที่สั่งราชินีสิริกิติ์อีกคนหนึ่งนะคะก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าสภาพขนาดนี้เป็นอย่างไรนะดูเหมือนว่าพวกกษัตริย์ที่อวดอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีนักหนานะคะแต่กลับรู้สึกอับอายนะที่จะเอาสภาพของแม่ตัวเองนะฮะที่เป็นสภาพที่แท้จริงนั้นให้ปรากฏกับสายตาประชาชนนะที่ส่งเอาเงินภาษีเลี้ยงดูพวกเขานะคะแม่คุณจะเป็นยังไงคุณก็ต้องยอมรับความจริงนะแล้วก็ถ้าคุณรักกันจริงคุณต้องไม่รู้สึกที่จะรังเกียจนะถ้าแม่คุณจะเสียสติไปแล้วนะคะก็นั่นคือสิ่งที่7ปีของการสังหารหมู่ประชาชนคนเสื้อแดงอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตโดยกษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์นะคะในรายการของเราเราก็พูดกันเต็มที่เลยว่ากษัตริย์และราชินีของประเทศไทยสั่งฆ่าประชาชนของตัวเองนะคะแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของความการต่อสู้ที่มันจะไม่มีวันถอยอีกต่อไปถึงแม้ว่าในบางช่วงบางตอนเราอาจจะต้องดันฝ่ายการเมืองนะแนวทางในรัฐสภานั้นเข้าไปนะมาถึงจุดนี้เราก็ต้องเอาแนวทางนอกสภานำเพราะแนวทางในสภานั้นก็เพียงแค่จะประคับประคองให้เสรีภาพนั้นพอมีอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะแล้วดิฉันก็ยังเห็นด้วยกับอาจารย์สุรชัยที่ชี้ประเด็นตรงนี้มาว่าแนวทางในสภาและนอกสภาก็ต้องคู่กันไปอย่างนี้แหละค่ะนะคะไม่สามารถที่จะทอดทิ้งกันไปนะคะพี่น้องนะฮะให้ดูตัวอย่างดิฉันเห็นด้วยนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นอาจารย์สุรชัยแต่ว่าก่อนนี้เลยนะคะตั้งแต่ปี2553นั้นก็มีโอกาสที่ดิฉันได้ไปพบอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยในขณะที่ท่านก็ได้ลี้ภัยแล้วนะคะตอนปี53ก็คุยกันนะฮะอาจารย์ก็ยังพูดประเด็นนี้ว่าโมเดลของไทยนั้นก็อาจจะต้องเป็นคล้ายๆกับที่ไอแลนด์เหนือนะคะว่ามีทั้งใต้ดินบนดินนะดิฉันก็ยังเก็บข้อคิดอันนั้นของท่านนะมาแล้วก็คิดมาตลอดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศกันอยู่ตอนนั้นแต่อาจารย์ก็ออกมาแล้วนะแต่อาจารย์ก็กลับเข้าไปแล้วก็หลังจากมีที่เราชนะเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องมันก็ดูเหมือนว่ามาถึงวันนี้นะดิฉันก็ต้องมาอยู่ในแนวรุกใต้ดินซะเองนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่มีโอกาสมาร่วมตรงนี้กับพี่น้องเรานะคะแนวทางใต้ดินแนวทางนอกสภานะต้องพังงาดให้ได้นะพี่น้องนะต้องมีกำลังใจนะต้องพังงาดเป็นแนวทางหลักให้ได้นะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าการเป็นแนวทางหลักในปัจจุบัน
ต้องใช้เหตุใช้ผลนะการพูดด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลด้วยความหนักแน่นในเป้าหมายของเรายืนหยัดยืนยันนะคะเราเดินหน้าสู่การยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะส่วนหนึ่งของพี่น้องไปประกาศตั้งองค์การสหพันธรัฐไทยนะคะแล้วก็ขอชื่นชมยินดีที่มีความเข้มแข็งนะคะส่วนหนึ่งของคนที่เห็นด้วยกับการไม่เอาสถาบันกษัตริย์นั้นนะอาจจะยังไม่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนอะไรนะคะอาจจะมีการรวมกันแบบหลวมๆเป็นกลุ่มคนไทยเพื่อสาธารณรัฐทำนองนี้นะคะซึ่งยังรวมกันด้วยอุดมการณ์มากกว่าที่จะเป็นการระบบการจัดตั้ง อย่างชัดเจนนะคะไม่ต้องรีบค่ะไม่เป็นไรเอาที่เราพร้อมนะคะพี่น้องดิฉันคิดว่าเรามีเวลานะดิฉันก็รีบใจนั้นร้อนรนไม่ต่างกับพี่น้องหรอกค่ะรับรองได้นะคะคนอยู่ต่างประเทศนั้นนะคะอยากจะให้มันสำเร็จโดยเร็วทั้งนั้นแหละค่ะนะใครบ้างจะไม่อยากที่จะได้ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงในการประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะแล้วก็ท่านประเมินเป็นทางอื่นก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะนะคะดิฉันก็เริ่มจะพูดแบบอาจารย์อุสมานลูกหยีนะบอกว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะอย่าเข้ามาด่านะแต่ดิฉันนี่ก็เป็นประเภทที่เนื่องจากดิฉันก็ศึกษาด้านภาษาเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าการด่าของท่านเนี่ยดิฉันเคารพนะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าความอึดอัดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจของท่านมันมีมากมายเพียงใดนะคะก็เพียงแต่ว่าถ้าท่านด่าแบบที่มันไม่สามารถจะทำให้เรานั้นมีส่วนอะไรที่จะมาจูนเข้าหากันเลยดิฉันก็รู้สึกว่าอันนี้มันมีเจตนาที่ไม่อยากจะเป็นมีมาเป็นแนวร่วมกันนะคะก็คงจะรอให้ท่านมีสติกันสักนิดนึงนะแล้วก็คงจะได้มาคุยแลกเปลี่ยนกันแบบรู้เรื่องกันนิดนึงนะคะฮะค่ะต้องสู้กันต่อไปนะคะพี่น้องนะคะ10เมษายน2553สำหรับพวกเราวันนี้เราก็คงโดยส่วนตัวดิฉันก็จะไม่ขอที่จะพูดนะคะถึงเหตุการณ์อะไรแล้วล่ะนะก็เอาเป็นว่าพี่น้องไปอ่านใน Facebook ใน LINE นะไปอ่านพี่น้องเราอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในสื่อนะคะก็ขอขอบคุณอย่าง Voice TV เมื่อเช้านี้ในช่วง Extra นั้นทางอาจารย์วิโรจน์นะคุณปลื้มพี่ถึกอธิกิจนะคะใบตองแห้งก็ได้พูดกันอย่างชัดเจนแล้วก็หลายๆคนก็เหมือนอาจารย์วิโรจน์อย่างนั้นนะฮะบอกว่าก็ค่อนข้างจะเห็นสัจธรรมหรือว่าจะเรียกว่าตาสว่างแบบนักวิชาการก็ได้นะฮะว่าฝ่ายคนแสดงนั้นถูกกระทำอย่างอายุติธรรมอย่างมากที่สุดนะฮะจนสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยของหลายคนมันพุ่งพรวดขึ้นมานะในเหตุการณ์2553ก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่ยืนหยัดต่อสู้อยู่ตรงนั้นนะท่านได้ทำคุณูปการให้กับคนไทยมากเหลือเกินนะคะแต่ว่าเมื่อท่านเสียสละชีวิตไปแล้วเราที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะพี่น้องเราก็ต้องรับไม้มาสู้กันต่อนะคะเอาละค่ะวันนี้นะเราก็จะเดินหน้านะคะงานของเราต่อไปไม่หยุดยั้งค่ะพี่น้องนะคะรำลึกเหตุการณ์ก็จะเอาเป็นว่าเราจะเปิดเพลงของพี่น้องเรานะวันนี้นะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เปิดเพลงพี่น้องเราไปด้วยกันนะคะส่วนเนื้อหาสาระก็คงจะเกาะติดกับรัฐธรรมนูญตามที่พี่น้องได้เขียนขอมานะฮะหลังใหม่ว่าอยากจะให้พูดถึงรัฐธรรมนูญให้มันเกิดความชัดเจนดิฉันก็มีทั้งเอกสารของทางประชาไทยแล้วก็ไอลอนะคะดูว่าเราจะไปได้สักกี่เรื่องนะคะก็มีเวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะคะที่จะคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ค่ะนะนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรื่องหลักนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะส่วนหน้าปกแล้วก็ชื่อตอนเนี่ยพี่น้องนะฮะคือไม่รู้ว่ามันคิดเอาอะไรคิดนะฮะเปรมตินสุรานนท์ที่มันจะต้องเลือกวันที่10เมษายนนะฮะซึ่งเป็นวันที่เราเจ็บปวดกันอยู่แล้วมาเป็นวันที่พวกมันเนี่ยนะฮะเรียกระดมพวกเหล่ามหาโจรทั้งหลายนะฮะเข้าซ่องโจรที่บ้านสี่เสาใช่ไหมแล้วก็แต่งชุดดำกันนะเป็นสงไม่ใช่สงกรานนะพี่น้องสงการกาละนะฮะกอไก่สระอารอจุฬาที่แปลว่าดำสงการนะ
ไปรดน้ำกันนะมีแต่คนพูดถึงว่าไปรดน้ำศพหรือเปล่าเนี่ยทำไมแต่งดำกันโอ้โหเขาเลิกแต่งดำกันไปแล้วนะฮะพี่น้องเขาก็ใส่ลายดอกกันไปหมดแล้วนะคะแต่ดูพวกมันนะฮะก็ยังแบบพยายามที่จะโหนกระแสศพภูมิพลกันต่อไปนะคะทำให้เป็นคนรู้สึกว่าแม้แต่สงกรานต์พวกมึงก็อย่าแต่งลายดอกกันนะต้องแต่งดำเหมือนกูนี่ต้องเอาพวกกูเป็นตัวอย่างนี่นะคะเปรมตินสุรานนท์นะคะวันนี้ก็เปิดบ้านนะแล้วก็ทำลีลาเหมือนเดิมพี่น้องนะอย่ามากันเยอะนะอย่าไม่ต้องส่งอะไรมาไม่ต้องมาเอาเฉพาะพวกตัวแกนๆมาอะไรต่างๆนะคะคือเป็นลีลาเรียกร้องความสนใจว่าไม่ต้องการให้เอิกกระเริกใหญ่โตแต่เขาเอาเข้าจริงก็เหมือนเดิมค่ะนะคะก็เรียกว่าโอ้โหหรูหราอะไรกันต่างๆนะฮะก็ทำเป็นแบบใหญ่โตกันเป็นมีไมโครโฟนกันคือไปยืนไอ้ประยุทธ์ก็ต้องไปอ่านเหมือนอ่านรายงานให้กับกษัตริย์เลยทีเดียวนะคะค่ะก็เลยตั้งชื่อตอนนี้แหละพี่น้องนะการลักกินีเปรมเพราะว่าอะไรนะนางสงกรานต์เขาชื่อนางการลักกินีใช่ไหมก็นี่แหละใช่เลยนะคะแต่ที่ฉันเนี่ยก็เอาคำนี้ดีกว่านะคะเอาที่พี่น้องสะกดแบบคุ้นเคยนี่แหละการลักกินีนี่แหละนะการลักกินีเปรมมีทรงมีรับสั่งนะเปรมบอกประยุทธ์บอกว่าอย่าท้อจงทำดีต่อไปนะก็เลยมาเป็นชื่อตอนนี้เลยนะคะอย่าท้อจงหน้าด้านหน้าทนปล้นชาติต่อไปนี่คือสัญญาณที่เปรมตินสุรานนท์ส่งนะคะให้กับไอ้ประยุทธ์นะประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เนี่ยค่ะรัฐประหารไทยก็ย่ำอยู่อย่างนี้นะมันอาจจะพยายามจะทำอะไรนะมอบถ่ายเลือดนะคะไว้ให้ใครก็ยังไม่รู้เพื่อที่จะมาคุมเกมกันต่อไปนะเมื่อมันตายเมื่อไหร่ก็ต้องมีคนคุมเกมให้ได้อย่างเปรมตินสุรานนท์ที่จะปล้นอำนาจนะทำรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการรัฐประหารนั้นนะคะความเลวร้ายของมันก็คือว่านอกจากเรื่องของการที่ประชาชนนั้นถูกปล้นอำนาจไปนะคะถูกปล้นเงินภาษีประชาชนไปแล้วนะคะพี่น้องพัฒนาการของประชาธิปไตยก็จะหยุดชะงักเห็นไหมคะว่าเราจะต้องถดถอยไปนะคะแล้วก็ไปต่อสู้กันในเรื่องที่มันควรจะไม่ต้องต่อสู้แล้วอะนะมันควรจะได้มาแล้วนะคะให้รัฐนั้นควรจะให้กับประชาชนแล้วแล้วประชาชนนี่ก็จะได้มีความมีศักยภาพนะฮะศักยภาพของประชาชนมันจะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆนะฮะแต่เนี่ยเราไม่ได้ทำเห็นไหมฮะอย่างดิฉันเป็นต้นเนี่ยนะฮะคือแล้วพี่น้องหลายๆคนด้วยแหละนะคะเราไม่ได้รู้กันและกันว่าใครทำอาชีพอะไรเราไม่อยากถามกันในช่วงเวลาที่มันยังสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะคะแต่ดิฉันก็คิดว่าทุกท่านก็คือมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอาชีพของตัวเองแทนที่เราจะได้เอาความรู้ความสามารถของเรานะไปทำงานให้มันตรงกับสาขาที่เราเรียนและเรารักแต่ตอนนี้เราทำไม่ได้นะเราก็จะต้องมาร่วมกันต่อสู้กับไอ้อำนาจชั่วร้ายอย่างเนี่ยแหละค่ะที่อยู่บนหน้าปกที่พี่น้องเห็นนี่แหละนะเปรมตินสุรานนท์ประยุทธ์จันทร์โอชานะอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็ประวิตรวงษ์สุวรรณนะอีกมากมายสุรยุทธ์จุฬานนท์นะคะตัวชั่วๆทั้งนั้นเลยที่วันนี้มันไปรวมสุมหัวกันอยู่นะคะในซ่องโจรนะคะค่ะก็มันก็ส่งสัญญาณกันอย่างนี้ให้อย่าท้อนะให้ปล้นชาติต่อไปหน้าด้านเขาไว้แบบที่พวกมันทำกันมาเป็นตัวอย่างไว้แล้วนะคะพี่น้องคงไม่พูดถึงเยอะสำหรับเปรมตินสุรานนท์เดี๋ยวก็รออาจารย์ที่สนใจทางด้านการวิเคราะห์การเมืองอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นอาจารย์สุรชัยพรุ่งนี้ก็คงมาพบกับพี่น้องทาง Facebook Live ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะก็คงจะทาง Facebook Live กับ DJ Tito นะ Royal Gossip DJ Tito Royal Gossip นะคะพี่น้องก็ตามไปที่ Facebook Live หรือว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ Media Force เราก็จะถ่ายทอดสดมาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ3ทุ่มก็เราจะไปเกาะสัญญาณมาจาก Facebook Live ของทางสส.สุนัยจุลพงษ์สะทอนนะคะก็คงจะมีเรื่องทางการเมืองการวิเคราะห์ทางการเมืองให้พี่น้องฟังเช่นเดียวกันนะสำหรับดิฉันก็
ก็เป็นนักฟังนะฮะก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์หน้าที่ดิฉันก็มาเอาความรู้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็มีมุมมองเรื่องของสิทธิเสรีภาพกับให้กับพี่น้องก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เราจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะค่ะเอาละค่ะถ้าท่านต้องการฟังเพลงอะไรนะเช่นเคยนะคะรายการสวัสดีริพับลิกนี่ก็กึ่งความรู้กึ่งชิวๆนะฟังเพลงกันไปด้วยขั้นเวลานะคะเวลาที่ฉันเตรียมเอกสารก็เรามาฟังเพลงไปพลางๆนะคะก็วันนี้เราจะเปิดเพลงของพี่น้องเรานะไม่เอาเพลงเศร้าเนาะเราอยากมีพลังการต่อสู้แล้วก็เราไม่อยากเจ็บปวดนะแค่พูดแค่นี้นะก็ยังรู้สึกนะแย่ๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเลือกเพลงมันก็ไม่ได้อะนะไม่มีเพลงอะไรที่เราจะเป็นความรู้สึกไม่เจ็บปวดแทบจะไม่มีเนาะอ่ะเราก็ต้องเดี๋ยวนะฮะเอาอย่างนี้ดีไหมคะพี่น้องก็เอาเพลงแบบว่าเราเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดนะคะหาโอกาสเปิดยากแต่ว่าเราไล่ไปตามไทม์ไลน์เลยกันแล้วกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่แปะบางสนานร้องไว้แบบนานแล้วด้วยนะนะคะก็เป็นเพลงแบบแนวลูกทุ่งแล้วก็พูดถึงกลุ่มพันธมิตรนะคะค่ะเราก็ฟังเพลงนี้กันก่อนเลยไล่ไปตามไทม์ไลน์แล้วกันนะคะเพราะเพลงนี้นี่คือเกิดขึ้นก่อนนะคะตั้งแต่จะเป็นประมาณตั้งแต่ปี51อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ51 52อะไรอย่างนี้นะคะค่ะถูกหลอกได้ไงนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะวันนี้ไอลอก็ไม่ใช่วันนี้นะคะก็รู้สึกว่า 2-3 วันแล้วล่ะที่เห็นอันนี้นะคะ7เรื่องต้องรู้อ่านรัฐธรรมนูญ2560ฉบับเร่งรัดนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะมี7ประเด็นนะคะง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันไปเรื่อยๆกับรัฐธรรมนูญฉบับโจรนี้นะคะบักไซหัวหมูเคราเพชรที่ไหนไม่รู้กลัวเจ้าถล่มพาชาติชอกช้ำเพราะโดนเป่าหูเกลียดพี่เหมือนเป็นศัตรูเจ้าลืมเจ้าทิ้งพี่ลงผู้คนบางตาแต่หาไม่เจอคนมาวันนี้พี่เชื่อว่ารักเรายังมั่นคงพี่เที่ยวตามน้องกูร้องเรียกหาเสียทั่วเขตดงเจ้าดันไปนั่งล้อมวงคุ้มภัยให้ลุงจำลองถูกหลอกให้หลงให้คิดเครียดแค้นด้วยคำหยาบคายใช้เจ้าเหมือนควายทอดกายพาชาติลงคลองอ้างดินอ้างฟ้ามันสมควรไหมยายเจ้าไม่ตรองพวกเขาได้สมใจปองปล่อยเจ้าให้นอนหน้าไม้กลับใจเสียทีอกพี่ยังรอแก้วตาล้างหน้าล้างตาจับมือร่วมพัฒนาชาติไทยกู้ชาติปวนเมืองเติมฟืนเติมเชื้อจนลุกเป็นไฟกี่คนต้องชอกช้ำใจใช่ใครคนไทยด้วยกันThank you.
จเสียทีอกพี่ยังรอแก้วตาล้างหน้าล้างตาจับมือร่วมพัฒนาชาติไทยกู้ชาติควรเมืองเติมฟืนเติมเชื้อจนลุกเป็นไฟกี่คนต้องชอกช้ำใจใช่ใครคนไทยด้วยกันกลับมารักกันช่วยกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยผ่านมาให้มันแล้วไปเถิดนะขวัญใจของพี่ค่ะพี่น้องคะเพลงถูกหลอกได้ไงนะก็เพราะดีนะคะสำหรับพี่แปะบางสนานนะคะค่ะเอาละค่ะเพลงเพราะใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณแก้วใจนะคะชอบค่ะเพลงนี้บางทีนานๆทีนะไม่ค่อยมีโอกาสเปิดนะคะก็เป็นเพลงที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะที่หลงผิดไปนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยหลงผิดไปเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เวลาพวกเราเข้าออกมาร่วมกันต่อสู้นั้นนะคะพี่น้องเราก็ด้วยความรู้ทางการเมืองของเรานั้นนะคะมันก็มีอยู่จำกัดนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทับถมอะไรกันนะคะ เราต่างก็ได้เกิดสำนึกทางประชาธิปไตยนั้นนะคะด้วยประสบการณ์ของเรานะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะแตกต่างกันไปนะคะโอกาสที่เราจะได้เกิดสำนึกนั้นนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะใครมาใครตาสว่างตอนไหนก็เราก็จะต้องในความเห็นดิฉันนะคะก็คือเราก็ต้อนรับเข้ามาค่ะด้วยความอบอุ่นนะคะดิฉันไม่ชอบที่จะไปแบบสมน้ำหน้าไปอะไรกันแบบนี้นะคะคือเราก็ระบายอารมณ์ไปได้ไรอ่ะนะดิฉันคิดอย่างนั้นนะคะดิฉันอยากต้อนรับด้วยความอบอุ่นมากกว่านะเอาละค่ะมาอ่านกันเลยนะคะ7เรื่องต้องรู้อ่านรัฐธรรมนูญ2560ฉบับเร่งรัดนะคะโอ้โหขอชื่นชมจริงๆนะไอลอทำได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะก็นะคะทางไอลอเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญที่กษัตริย์โปรดเกล้านี้นะคะก็ถูกตั้งสมญานามหลายชื่อนะคะพี่น้องเช่นรัฐธรรมนูญปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับลิ้นหัวใจรั่วเอาชีวิตไม่รอดนะคะรัฐธรรมนูญฉบับสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ดิฉันไม่ค่อยคุ้นเลยนะชื่อเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ติดตลาดเท่าไหร่นะรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนางนะฮะอันนี้ก็พอเห็นบ้างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับนี้นะคะที่แน่ๆนั้นมันเพิ่มอำนาจให้กลายเป็นรัฐราชการเข้ามาควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะซึ่งก็เขาได้สรุปไว้ทั้งหมด7ประเด็นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก็มีอินโฟกราฟิกให้ดูด้วยนะ7ประเด็นก็คือประเด็นที่1นะคะมาตรา44ยังไม่ตายนะจนกว่าจะยกเลิกค่ะในบทเฉพาะการค่ะมาตรา265ก็ได้ให้คสช.นั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยในระหว่างนี้คสช.จะยังคงมีอำนาจตามมาตราตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557นะฮะอำนาจเบ็ดเสร็จของมาตรา44ก็จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นพร้อมกับจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะเท่ากับว่าการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินไปโดยยังมีอำนาจพิเศษนี้ครอบงำอยู่นะบรรดาประกาศและคำสั่งคสช.ที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า323ฉบับนะฮะเนี่ยนะมันสั่งกันเป็นโอ้โหสั่งน้ำมูกกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.อีก148ฉบับพี่น้องนะฮะตามมาตรา44ของมันเนี่ยนะที่เคยประกาศใช้นะจะยังมีผลต่อไปตราบที่รัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้ออกพระราชบัญญัติมายกเลิกนี่นะคะ
เออแค่ประเด็นที่หนึ่งนี่ก็แหมมันเลวจริงนะไม่รู้จะด่าเป็นคำไหนเลยนะคะโอ้โหนะฮะสรุปง่ายๆนั้นก็คือว่ามาตรา44นั้นนะคะถ้ามาตรา44และคำสั่งชั่วใดๆนะคะของพวกมันนะคะที่มันทำไว้เนี่ยนะคะพี่น้องชั่วๆทั้งหลายเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็323บวก148เป็นเท่าไหร่ฮะ300นะฮะ360 370อ่ะนะ370ประสิบอ่ะนะก็คือร่วม400นะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะก็นับดีไม่ดีเนี่ยจากนี้ไปจนถึงวันที่จะจัดตั้งรัฐบาลนั้นอาจจะมีการออกคำสั่งอีกก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นถึง500ฉบับก็ได้นะคะนั่นน่ะเอาแค่คิดอย่างเงี้ยนะว่าเราจะมีไอ้กฎหมายนี่มันกดหัวขี่คอเราอยู่เนี่ย500ฉบับเนี่ยนะร่วม500ฉบับเนี่ยแล้วคือรัฐบาลใหม่ไม่ต้องทำอะไรอะค่ะนะฮะสภาไม่ต้องทำอะไรก็คือถ้าคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการยกเลิกคำสั่งของพวกมัน500ฉบับเนี่ยคิดดูค่ะพี่น้องจะได้ออกไหมกฎหมายที่มันดีๆได้ออกไหมไม่ได้นะฮะก็คือจะต้องมานั่งไล่ยกเลิกพวกมันเห็นไหมฮะว่าคำสั่งคณะปฏิวัติรู้สึกว่าหลายฉบับยังคงอยู่นะฮะในประเทศไทยเนี้ยนะคะถ้าเราจะมาเป็นรัฐบาลยุคใหม่ที่มายกเลิกโดยวิธีนี้นะคะโอ้โห500ฉบับค่ะพี่น้องนะแล้วจะได้ทำอะไรคะสภา14ปีนะวาระ14เดือนนะคะวาระ14เดือนปีหนึ่งประชุม2ครั้งจะได้สกิมมาตราคะที่ปกติเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จะได้ผ่านง่ายๆนะฮะไม่ใช่เหมือนสภาตรายางของพวกมันไม่ใช่สภาสุนัขรับใช้อย่างพวกมันสนช.นะที่มันอยากจะสั่งเอาอะไรมันก็คือสั่งเช้าได้เย็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะคะสภานี้มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็จะต้องถกเถียงจะต้องตรวจสอบกันเรียกว่าทะลุปรุโปร่งนะฮะแล้วยังมีวุฒิสภามากลั่นกรองอะไรอีกอนุกรรมการอะไรอีกนะคะยืดกันไปได้ตลอดเลยก็เป็นว่าไอ้500ฉบับที่มันทำชั่วไว้นี่ก็จะคาอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องนะคะเนี่ยแหละนะไอ้มาตรา44ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ที่สำคัญดิฉันว่าไอ้ปัญหาของไอ้400 500ฉบับที่มันสั่งทิ้งไว้ชั่วๆไว้เนี่ยนะคะยกเลิกไม่ได้นะอันนี้ประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอยากให้พวกเราช่วยกันประณามตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นนะฮะทางที่ดีนั้นสำหรับพวกเราดิฉันคิดว่านะฮะดิฉันคิดว่าพวกเรามีคำตอบคำตอบตรงกันนะคือเราเปลี่ยนระบอบแบบฉีกมันทีเดียวรวดเดียว500ฉบับเลยถ้าเกิดว่ามารอให้พวกในสภาฉีกนะคะโอ้โหคุณจะฉีกได้สักกี่ฉบับยังไม่รู้เลยนะคะในสภาในสมัยประชุมสภาสามัญเนี่ยนะฮะดูแลยากค่ะนะนี่ประเด็นแรกนี่ก็คือเชื้อชั่วของมันมรดกบาปของมันนะคะมันก็จะทิ้งเอาไว้นะคะต้นไม้พิษผลไม้พิษทั้งหลายแหล่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสภาที่เดินเข้าไปนี่นะคะมันเป็นสภาที่เต็มไปด้วยไอ้เงาทมึนของไอ้พวกโจรชั่วพวกนี้นะคะที่มันจะครอบงำเอาไว้อยู่นะคะประเทศไทยนี้จะโง่หัวไม่ขึ้นค่ะนะถ้ายังคงอยู่ภายใต้อำนาจแบบนี้อยู่นะคะมันเนี่ยเราก็ดูแล้วเนี่ยเราก็สนับสนุนแหละว่าถ้าท่านยังไปรวมตัวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันใดไม่ได้ท่านก็ต้องตระหนักถึงประเด็นนี้ว่ามันจะไปต่อยังไงฮะประเทศไทยถามหน่อยนะคุณจะไปต่อกันยังไงกับไอ้500ฉบับคำสั่ง500ฉบับของคสช.ที่จะต้องไปนั่งยกเลิกกันทีละฉบับมันเป็นไปไม่ได้ในสภานะมันต้องยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะให้มันโมฆะไปให้หมดเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่ของประเทศไทยเท่านั้นแหละมันไม่มีทางอื่นนะดูแล้วนะคะพี่น้องดูอย่างนี้นะแล้วพอเวลาเราไปดูกษัตริย์เห็นไหมเมื่อวานนี้ที่เราพูดกันไปแล้วนะคะเขาเอาร่างรัฐธรรมนูญไปเสร็จเขาไปนั่งดูไปคุยกันนะเออเฮ้ยไม่สะดวกเลยว่ะนะเออรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่สะดวกเลยไม่เอาเปลี่ยนนะฉันจะตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยหรือไม่ตั้งก็ได้แล้วตั้งเป็นคณะก็ได้แล้วถ้าไม่ตั้งไว้แต่เหมือนกับว่าเผลอไผลหรือว่าลืมหรือไปแล้วจะไปก่อนเดี๋ยวตั้งทีหลังนะก็เอาชื่อที่คุยกันไว้แล้วนี่ขึ้นมาก็ได้ยังไงก็ได้อะ
คือทุกสำหรับกษัตริย์แล้วคือมีเสรีภาพเต็มที่อยากจะสั่งเมื่อไหร่อยากจะทําอะไรคือได้หมดเลยคือเขียนกฎหมายไว้ให้อํานาจตัวเองทําอะไรได้เต็มที่หมดเลยแต่ประชาชนเห็นไหมฮะนะมันกดหัวไว้ด้วยไอ้คำสั่ง500ฉบับเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะนะคะนี่ประเด็นที่1นี่ก็แอคแล้วพี่น้องประเด็นที่2ค่ะสว.วาระแรก250นายมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.โอ้โหนี่ชั่วสุดๆเลยในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะคะให้วุฒิสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวาระเริ่มแรกสว.ชุดแรกมีทั้งหมด250คนมาจากการแต่งตั้งของคสช.เกือบทั้งหมดนะมีสว.โดยตำแหน่งที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ6คนปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็สว.ก็จะมีชุดนี้ก็จะมีวาระดำรงตำแหน่งยาวนานกว่าสว.ชุดอื่นคือมีวาระ5ปีเห็นไหมฮะให้มันให้คาบไปให้เลยวาระของสส.ไงนะดูมันนะก็หมายความว่ามันจะอยู่ในอำนาจไป2สมัยอ่ะนะนอกจากนี้ยังมีอำนาจร่วมโหวตเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะดูความละโมบโลภมากมันคือมันไม่ได้ปล่อยอำนาจไปเลยนะคะและมีอำนาจกำกับดูแลให้รัฐบาลชุดใหม่ต้องทำตามยุทธศาสตร์ที่คสช.จัดทำขึ้นเห็นไหมฮะชั่วสุดๆค่ะไอ้เรื่องสว.นี้ชั่วสุดๆนะคือพวกมันนะทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเข้าไปนั่งเสนอหน้าในสภาที่มาจากเงินภาษีของประชาชนความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาคือเป็นที่ทำงานที่ประชุมของผู้แทนของประชาชนของราษฎรนะฮะไม่ใช่พวกมึงที่เป็นโจรปล้นเข้ามานะแล้วมันก็มาเอาเงินเดือนกันนะคะตำแหน่งละนี่นะคะปีละนะฮะเป็นล้านล้านนะคะแล้วมันก็ควบกันเข้าไปคนละ5ตำแหน่ง10ตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งลูกหลานตัวเองเข้ามาเป็นผู้ช่วยกันเต็มไปหมดนะคะและที่ทำอย่างนี้ที่ว่าตำแหน่งละล้าน2ล้านนะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเดินทางค่าท่องเที่ยวบ้าบอคอแตกเลวร้ายของพวกมันนะคะนอกจากนั้นมันก็ไม่ได้มาประชุมนะแล้วมันก็ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มามีความคิดเห็นอะไรที่ดีๆอะไรหรอกไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นอะไรที่ดีๆหรอกเพราะจริงๆก็คือปัญญาก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะก็คือรับคำสั่งมาจากไอ้พวกตัวหัวนะคะในคณะคสช.ที่ว่ามันจะเอาอะไรก็ได้ไอ้500ฉบับเนี่ยไอ้กฎหมาย500ฉบับคำสั่ง500ฉบับไอ้นี่ขออภัยนะฮะคำสั่ง500ฉบับนี้นะไม่ใช่กฎหมายนะไอ้กฎหมายที่มันไปคลอดไว้ในสนช.นั่นอีกชุดนึงนะพี่น้องไอ้นี่เฉพาะคำสั่งของคสช.เนี่ยนะก็คือไอ้สนช.นั้นรู้สึกจะหลายร้อยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันหลังเอามาดูกันนะนั่นน่ะนะทั้งหมดเนี้ยถามว่ามันเหยียบย่างเข้ามาในรัฐสภาที่มาจากเงินภาษีประชาชนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสถานที่ประชุมของผู้แทนของประชาชนนะคะการใช้อำนาจของประชาชนผ่านทางรัฐสภามันถูกเหยียบย่ำทำลายไปด้วยไอ้โจรพวกนี้หมดแล้วนะแต่มันจะยังอยู่ต่อค่ะอีก5ปีหมายความว่ามันจะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลชุดนี้และมันจะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลไอ้ชุดนี้ก็คือที่ยังไม่รู้จะมีเมื่อไหร่นะฮะอีก2ปีนะคะก็คืออีก2ปีเลือกตั้งก็จะมีรัฐบาลไปสมมุติว่าสมมุติเฉยๆนะฮะ4ปีนะฮะก็6ปีนะฮะแล้วก็มีอีก4ปีก็อีก6ปีก็คืออีก10ปี10ปีค่ะสว.ที่มันจะแต่งตั้งเนี้ยจะอยู่ในอำนาจอีก10ปีนะฮะก็จะเป็นไอ้เหมือนแวมไพร์แบบผีดิบแบบเปรมตินสุรานนท์นี่แหละนะคือยักแย่ยักยันกูก็ยังยึดอำนาจของกูไว้อย่างเงี้ยนะฮะก็มันอยู่ที่เราประชาชนพี่น้องนะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมารวมตัวกันจับมือกันให้ได้ความเห็นแตกต่างไม่เป็นไรนะคะมีความอดทนซึ่งกันและกันนะคะเคารพความเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันอะไรที่ร่วมกันได้ร่วมอะไรที่ต่างคนต่างทำแยกกันทำไปนะถ้าเกิดว่ามีมุมที่เราจะมาร่วมกันไม่ได้นะคะเราก็ไม่มีพลังจะไปสู้กับพวกมันยังไงดูสิ่งที่มันทำกับประชาชนนะฮะประเด็นที่3นะคะปรากฏการณ์นายกคนนอกรัฐธรรมนูญกำหนดว่า
รัฐธรรมนูญโจรนะคะกำหนดว่าพรรคการเมืองต้องเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าและเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาจะเลือกใครนอกรายชื่อที่เสนอมาไม่ได้เว้นแต่1ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่ง1หรือ250คนเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา2รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยส.ส.และส.ว.ทั้งหมดลงมติคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง2ใน3หรือ500คนจาก750คนให้มีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้3ส.ส.เข้าชื่อกัน1ใน10หรือ50คนเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่ง1หรือ251คนซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาหรือขั้นตอนของการเปิดทางไปสู่นายกคนนอกนั่นเองนะคะคือเราก็เห็นนะก็มันก็เป็น เรียกว่าลีลาของไอ้พวกโจรนะฮะโจรกบฏนะคะในระบอบของภูมิพลเนี่ยมันทำต้นแบบกันไว้แบบนี้นะพี่น้องคือมันเป็นพวกอมหิตดัจจริตตอแหลนะคะมันเชี่ยวชาญในการอมหิตดัจจริตตอแหลค่ะนะคะก็คือมันจะมีลีลาที่ว่ามันอาศัยความมันเป็นไอเนติบริกรเนี่ยนะไปช่วยมันคิดว่าอานะต้องมีสัดส่วนของสสเป็นแบบนี้สวเป็นแบบนี้นะคะให้เป็นทำเป็นว่าเสนอชื่อก่อนเสนอไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้นะคะทั้งหมดนี้ลีลาของพวกมันนะฮะลีลาดัจจริตตอแหลของพวกมันนะคะก็ในที่สุดก็คือมันจะเอานายกคนนอกเข้ามานั่นเองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะค่ะแล้วก็ไอ้ชนวนที่ว่าเอารายชื่อเสนอขึ้นมานะคะว่าจะเป็นใครนี้นะคะมันก็จะเริ่มเรียกว่าปั่นป่วนกันตั้งแต่จุดนั้นเลยแหละนะคะพอเริ่มเสนอชื่อของนายกนะคะของแต่ละพรรคนี่ก็ปั่นป่วนแล้วล่ะค่ะนะคะและเดี๋ยวเราก็ดูลีลาของมันนะคะแต่ว่าเราก็หวังว่าเราไม่ต้องมาเห็นพวกมันทำแบบนี้เลยเราหวังว่าพลังของประชาชนนั้นจะรวมตัวกันได้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ก่อนนะคะก็เป็นความหวังนะจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำพูดของดิฉันหรอกนะมันก็อยู่ที่พวกเราประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันเอาละค่ะยังไงนายกคนนอกนั้นมาแน่ด้วยลีลาความดัจจริตตอแหลอะไรยังไงนะคะก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรเพราะว่าถึงไงมันก็จะเอานะฮะก็เดี๋ยวมันก็หาทางเอาจนได้นะคะแต่เราก็นะฮะก็ทำความเข้าใจเพื่อที่จะบางคนนะที่เขาไม่อยากจะเห็นความจริงนะคะคุณก็มาอ่านดูหาว่าวิธีการมันได้มาได้ยังไงนะคะค่ะบางคนก็บอกว่าไม่สำคัญไงนี่คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมแล้วก็คนที่แม้จะบอกว่าอนุรักษ์นิยมหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟอย่างเช่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นไหมคะว่าพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะคะเขาก็เอาประชาธิปไตยนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าอนุรักษ์นิยมนั้นจะต้องกดขี่ทางอำนาจในระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแต่ไอ้อนุรักษ์นิยมแบบไทยๆเนี่ยนะคะมันจะเรียกว่าอนุรักษ์มันจะเรียกว่าอะไรนิยมดีนะคะนอกจากอนุรักษ์นิยมแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นพวกภูมิพลลิซึมนะฮะก็คือมันเป็นพวกลัทธิภูมิพลนะลัทธิระบอบภูมิพลก็คือเชื่อในคนที่ภูมิพลแล้วก็สถาบันกษัตริย์เนี่ยคือคลอดออกมาจากวังเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มาจากวังเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ต้องมีระบบระบอบไม่ต้องมีกฎหมายอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ออกมาจากคลอดออกมาจากวังอย่างเงี้ยค่ะนี่คือระบอบภูมิพลนะถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ยังทิ้งไอ้ระบอบอันนี้เอาไว้เป็นมรดกบาปนะคะแล้วเราก็จะต้องอยู่กับคนที่เชื่อแบบนี้ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นคนส่วนน้อยของสังคมแต่เขายังคงอยู่ในสื่อยังมีพื้นที่ในสื่อเยอะนะคะทำให้ประชาชนนั้นก็ถูกครอบงำไว้ด้วยความคิดอนุรักษ์นิยมแบบนี้นะฮะว่านักการเมืองมันเลวนะไม่มีใครดีหรอกนอกจากคนที่วังส่งมาอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะคะก็มันก็ไม่มีระบอบประชาธิปไตยไงนะเพราะว่าขอให้ใครก็ได้จะเป็นทหารจะเป็นศาลจะเป็นไอคนที่อยู่ในคณะกรรมการองค์กรอิสระ
นะจะเป็นเนติบริกรคนไหนก็ได้อะไรก็ได้นะจะชั่วมายังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวางสแตมป์ปึ้งบอกว่านี้แหละนะเปรมตินสุรานนท์สแตมป์รับรองโอเคภูมิพลรับรองโอเคภูมิพลตายไปแล้ววชิราลงกรณ์สิรินธรรวมหัวกันปั๊มใครสแตมป์ใครคนนั้นก็ต้องโอเคนะนี่คือระบบแบบภูมิพลนะคะที่มันทำให้ประชาชนนั้นหมดความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อหมดความเชื่อมั่นศรัทธาในประชาชนด้วยกันว่าเราเนี่ยถ้ารวมพลังกันผ่านการเลือกตั้งจะลงมติจะเลือกคัดเลือกคนที่ดีเข้าไปเป็นตัวแทนของเราได้เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐบาลได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองในประชาชนด้วยกันนี่คือเขาครอบงำเราไว้แบบนี้นะคะทำให้เรามานั่งด่านักการเมืองนะคะเราด่านักการเมืองกันง่ายกว่าที่ไปด่าพวกสถาบันกษัตริย์เห็นไหมทั้งที่พวกมันนี่ทำความชั่วความเลวมากกว่าหรือเกินนะคะไม่ได้บอกว่านักการเมืองดีนะคะใครเข้ามาตรงการเมืองนี้นะคะมือเปื้อนหมดแล้วค่ะนะคะเพราะว่างานการเมืองนั้นมันเป็นงานที่จะต้องเอาเรียกว่าเน้นในทางปฏิบัตินะคือต้องให้สำเร็จนะซึ่งบางทีมันใช้วิธีการหลากหลายวิธีการบางวิธีการมันก็ไม่ได้clean นะคะแบบที่นักวิชาการเนี่ยนะฮะจะต้องทำนะฮะคือวิชาการก็สามารถจะใช้ทฤษฎีอธิบายใช้ทฤษฎีประเมินหรือว่าอะไรนะคะอย่างตรงไปตรงมาได้นะคะถูกผิดเราก็ได้แค่ว่าเราวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดนะฮะแต่เราไม่ได้ต้องไปรับผิดชอบกับผลของมันนี่ใช่ไหมเพราะเราก็ได้แต่เสนอความเห็นอย่างเดียวนะคะแต่นักการเมืองนั้นเขาต้องอยู่กับความสำเร็จให้ได้ถ้าเขาไม่สำเร็จเขาก็ไม่ได้รับการเลือกเข้ามาใหม่นะเพราะว่าประชาชนไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคิดดีพูดดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีผลงานเขาก็ไม่เอาคุณไงนี่นักการเมืองเขาจะต้องใช้ทุกวิถีทางนะคะที่เขาจะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งภายใต้ระบอบเผด็จการราชาแบบนี้นะความสำเร็จมันจะมาจากวิธีการตรงไปตรงมาได้อย่างไรล่ะพี่น้องนะคะมันก็คงมีวิธีการที่ไม่ถูกต้องกันมาโดยตลอดนั่นแหละเราไม่ได้ไปเข้าข้างนักการเมืองแต่ว่านักการเมืองนั้นก็คือผลของระบอบที่ชั่วร้ายเราจึงมาจัดการพวกเราฝ่ายประชาชนเราจัดการที่แกนกลางของปัญหาต้นตอของปัญหาก็คือระบอบเผด็จการราชาชั่วนะคะเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ค่ะนะเดี๋ยวยังมีอีกเมื่อกี้ไป3เลยฮะก็เหลืออีก4นะฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะคะเดี๋ยวจะมีพ็อปควิซอีกมั้ยฮะหาคุณฮิวแมนอยู่พอดีนะฮะเดี๋ยวพ็อปควิซซะหน่อยดีมั้ยว่าเรื่องเลวร้ายของรัฐธรรมนูญโจร60นี้นะคะมีอะไรที่จะต้องจำให้ขึ้นใจนะคะแล้วช่วยกันบอกต่อว่ามันเลวแบบนี้มันเลวแบบนี้มันชั่วแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าที่ฉันเปิดเพลงที่1อยู่เนี่ยถ้าท่านอยากฟังเพลงอะไรในเพลงแสดงวันนี้เราจะเป็นเพลงพี่น้องแสดงเรานะฮะก็ขอกันเข้ามานะอยากเอาเป็นเพลงที่มีความหวังมีกำลังใจสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีก็เปิดเพลงเศร้าๆแล้วมันก็เจ็บเอาเพลงนี้ไหมฮะนะฮะก็แหมจะเป็นพี่แป๊ะเยอะแหละเพราะว่าเพลงเสื้อแดงนะก็จะเป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวนะฮะพอดีเหลือไปเห็นก็เอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะของคุณวันชนะเกิดดีนะฮะสาเหตุที่กู่สีแดงส่งกำลังใจไปให้ด้วยวันนี้แกนนำนปช.นะคะคุณจตุพรก็ไปเยี่ยมที่เรือนจำพัทยานะคะคุณวันชนะก็ตอนนี้อยู่ในเรือนจำพัทยานะคะกับแกนนำทั้งหมด13ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะพวกเราก็เป็นนักโทษการเมืองในมุมใดแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศเรามีอิสรภาพในการพูดนะแต่ในการใช้ชีวิตมันก็มีข้อจำกัดกันทั้งนั้นนะคะแต่แน่นอนนะคะว่ามันก็แตกต่างกันไปแต่ก็เจ็บปวดกันทั้งนั้นนะคะถ้าไม่ชนะก็ไม่มีใครได้อิสรภาพอย่างแท้จริงเป็นกำลังใจให้คุณวันชนะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็แกนนำทุกๆท่านค่ะสาเหตุที่กูสีแดงค่ะแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยรักคนเสื้อแดงนะคะโดยพี่แปะบางสนานกันเลยนะคะพี่น้องอยากฟังเพลงอะไรนะวันนี้ก็ชิวๆเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะไปฟังเพลงกันก่อนนะ
พี่น้องครับเพลงนี้ขอมอบให้กับฝ่ายค้านให้มันรู้ว่าทำไมพวกเราจึงสีแดงทำไมถึงแดงทั้งประเทศสาเหตุที่กูสีแดงตรงกันกับกูอยากให้มึงรับรู้ไม่ใช่อยู่ๆกูก็มาแดงกูมีเหตุผลไม่ใช่คนคอยคิดตาแบงเพราะประชาชนถูกแกล้งกูเลยต้องแดงแดงทั้งแผ่นดินพวกกูเป็นคนอย่าสนตาพายความคิดเสรีรู้จักผิดชอบชั่วดีกูมีสมองตรึกตรองคิดอ่านใครดีใครเลวกูมีตาดูมีปากไว้ทานไม่ใช่หน้าซื่อใจสามพูดดีแต่ปากทำดีไม่เป็นมีคนตายจากการชุมนุมเรียกร้องคำว่าปรองดองพวกกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายว่าไงเล่าไอ้คนเป็นพวกมึงทำมองไม่เห็นหรือเขาไม่เป็นเครือญาติของมึงนักเขียนนักข่าวและศิลปินดาราที่ปากบอกว่าศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเขียนข่าวเปล่าร้องได้กินอิ่มท้องรู้กันใช่ไหมว่าเสียงประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนว่าไงเล่าไอ้คนเป็นพวกมึงทำมองไม่เห็นหรือเขาไม่เป็นเครือญาติของมึงเมื่อมีอำนาจมึงสั่งยิงเอายิงเอาถ้าเขาเป็นพ่อมึงบ้างเล่าอย่างไรประเทศเคยร่มเย็นใครจุดชนวนให้ลุกเป็นไฟพวกมึงเริ่มอ่อนใช่ไหมสาเหตุนี่ไงที่กูต้องแดงประเทศเคยร่มเย็นใครจุดชนวนให้ลุกเป็นไฟพวกมึงเริ่มอ่อนใช่ไหมสาเหตุนี่ไงพวกกูต้องแดง
ชาธิปไตยจะจำไม่ทนไม่จบเราไม่ทนเพราะคนครับไม่ใช่ควายคนก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหม นะร้องเสียงแหบเสียงแห้งอยู่ทีเดียวนะคะ ค่ะรักคนเสื้อแดงนะฮะจะเป็นรักสีไหนได้ล่ะฮะมันสีแดงมันคือสีของเลือดนะเลือดเนื้อของชีวิตของประชาชนนะคะนะฮะเราต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของเราเองนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือประชาชนคือตัวเรานี่แหละเราปกป้องหวงแหนสิทธิของความเป็นคนเราเพียงใดนะคะเราก็ตระหนักถึงสิทธิของความเป็นคนของคนอื่นๆเหมือนกันเรารักหวงแหนตัวเองยังไงคนอื่นเราก็ตระหนักถึงความที่คนอื่นเขารักตัวเขาเหมือนกันนะเราจึงไม่ต้องการเหยียบย่ำใครไม่ต้องการเอาอำนาจมาไว้ที่ตัวเราเพียงคนเดียวเรามาช่วยกันนะคะประชาชนทุกคนเท่ากันนะมาหาวิธีการในการบริหารจัดการอำนาจด้วยกันนะเพราะเราตระหนักถึงสิทธิของความเป็นคนตระหนักถึงสิทธิของเลือดเนื้อชีวิตของเราแล้วมันจะไปสีอื่นได้ยังไงล่ะคะมันก็ต้องมีอยู่สีเดียวนี่แหละคือสีแดงนะพี่น้องนะคะใครบอกให้ก้าวข้ามสีแดงเสื้อแดงอะไรนะคะผิดแล้วนะคะดิฉันคิดว่าสีเดียวเท่านั้นแหละค่ะนะที่เราจะต้องไปถึงก็คือสีแดงนะมันคือสีของเลือดเนื้อชีวิตค่ะ
นี่ไงคะทำไมทุกชาตินะคะแทบจะทุกชาตินะธงชาติของเขาจะมีสีแดงทั้งนั้นมันเป็นสีที่นะคะกรีดเลือดเนื้อของเราออกมาเราก็เห็นสีแดงนี่แหละนะคะไม่มีสีอื่นนะคะและไอ้สีน้ำเงินนะที่มันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์มันฆ่าสีแดงอ่ะมันฆ่าประชาชนมันสั่งฆ่าในวันนี้ค่ะ10เมษายนมันไม่มีความชอบธรรมที่จะมาอยู่บนธงชาติให้เราเคารพกราบไหว้เชิดชูอีกต่อไปนะเราจึงเอาสีน้ำเงินออกจากธงชาติไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันออกจากใจเราไปนานแล้วมันก็คือเหลือเพียงแค่ในขั้นปฏิบัติที่เมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนธงชาติเอาสีน้ำเงินออกไปเอากษัตริย์ออกไปนะกษัตริย์ก็มาเป็นประชาชนมารู้สึกเจ็บมารู้สึกปวดเหมือนประชาชนคนธรรมดาก็แค่นั้นแหละนะไปฆ่าแกงอะไรพวกคุณในยุคสมัยนี้เล่ามันหมดแล้วนะเราเดินหน้าไปสู่ถึงขั้นที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยซ้ำไปในโลกของประชาธิปไตยเขาก็ในโลกเสรีประชาธิปไตยเขาเดินหน้าไปอย่างนั้นนั้นเราไม่ได้ประสงค์ที่จะไปฆ่าพวกคุณไม่มีประโยชน์อะไรนะเชื้อชั่วพวกคุณยังอยู่เราต้องเปลี่ยนที่ตัวระบอบนะแล้วคุณก็มาเป็นประชาชนเหมือนพวกเรามารู้สึกทุกข์ร้อนเจ็บปวดเหมือนพวกเราสินะสิทธิของคนหนึ่งพึงมีพึงได้อะไรคุณก็มารู้สึกเหมือนกันสินะคะว่ามันมีสิทธิ์แบบนี้แต่จะต้องไปแบ่งกับคนอื่นแบบนี้นะคะมันเป็นอย่างไรนะนี่แหละนะแค่นั้นเองน้ำเงินต้องออกไปจากธงชาติไทยขณะนี้มันออกไปจากหัวใจเรามานานแล้วนะพี่น้องนะส่วนสีขาวแห่งศาสนานะคะต้องออกไปจากการแบ่งแยกพี่น้องประชาชนนะคะศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใครจะนับถือศาสนาอะไรนะคะเราในทางแนวทางสาธารณรัฐนั้นนะจะไม่เอาศาสนาเข้ามาอยู่ในรัฐนะคะเราส่งเสริมคุณงามความดีแต่ไม่ส่งเสริมให้คนนั้นแบ่งแยกกันด้วยองค์กรทางศาสนาหรือสถาบันทางศาสนารัฐจะต้องลดบทบาทในการไปเลือกข้างของศาสนานะทุกวันนี้มันก็เละเทะนะคะในความเข้าใจเรื่องศาสนาของพี่น้องประชาชนนะมันเป็นเรื่องของสถาบันและองค์กรที่มีรัฐเข้ามายุ่มย่ามแทรกแซงทำให้การดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของพี่น้องประชาชนของปัจเจกบุคคลนั้นมันวุ่นวายนะคะสับสนไปหมดนะฮะแล้วก็หลายคนก็เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างศาสนาไปถึงขั้นนั้นนะคะก็เป็นเพราะรัฐไทยที่ต้องการจะเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์เราจึงต้องเอาสีขาวออกไปก่อนค่ะเอาไว้ข้างๆค่ะพี่น้องนะฮะไม่เหมือนกษัตริย์ที่เราจะต้องยกเลิกไปเลยให้หมดไปแต่ศาสนาเราไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากว่าต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนากันใหม่นะฮะให้มันมีความเป็นธรรมนะคะลดบทบาทของการเข้ามาแทรกแซงใช้อำนาจรัฐนั้นเข้าไปแทรกแซงทางศาสนาให้ทุกคนนั้นตัดสินใจการเคารพศาสนาการศรัทธาในศาสนานั้นอย่างมีอิสระนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางศาสนาไปอย่างที่พวกเขามีศรัทธาได้นะฮะรัฐจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งนี่คือสาธารณรัฐนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นมันเหลือสีอะไรล่ะคะนะฮะก็สีแดงใช่ไหมพี่น้องนะสีอื่นๆนี่มันไม่มีฐานคิดอะไรนะคะนะฮะใครที่บอกว่าก้าวข้ามสีแดงมันข้ามไม่ได้หรอกค่ะเลือดในกายคุณมันก็สีแดงคุณจะก้าวข้ามไปไหนล่ะนะเราเลือกสีถูกแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็จงอยู่กับสีของเราต่อไปนะคะอย่าไปให้ใครเขามาทำให้เรานะคะอย่าให้ใครเข้ามาเบี่ยงเบนประเด็นนะคะทำให้เราสับสนนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะสีของเราคือสีแดงอยู่แล้วค่ะถูกเราเลือกถูกมากเลยนะคะแล้วมันกลัวที่สุดนะกษัตริย์กลัวสีแดงที่สุดนะนะใครที่มาฟังการอ่านหนังสือของกุหลาบสายประดิษฐ์นะคะซึ่งในรายการเสียงส่องแสงนะจะเห็นว่า60ปีที่แล้วนะสิ่งที่พวกรัฐเผด็จการนั้นมันกลัวมา 60-70 ปีนะฮะก็คือกลัวสีแดงค่ะนะคะพอสีแดงเป็นสีสัญลักษณ์ของสังคมนิยมมันก็กลัวนะฮะตอนนี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยมันก็กลัวคือมันมีอะไรบางอย่างกับสีแดงนะฮะไอ้พวกเลือดสีน้ำเงินไอ้พวกบลูบลัดเนี่ยมันกลัวสีแดงนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งกลัวเรายิ่งต้องอยู่
ตรงที่มันกลัวนะฮะก็คือเราอยู่สีแดงถูกต้องที่สุดแล้วนะคะพี่น้องฮะมาเรามาดูกันต่อสำหรับ7เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ2560ฉบับเร่งรัดโดย ilaw.or.th นะคะประเด็นที่4ก็คือระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวหลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้นะคะประเทศไทยก็จะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ชื่อว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะไม่รู้แหล่งมันนะคือว่าพลังของประชาชนเนี่ยถ้าเลือกไป1สิทธิ์1เสียงเนี่ยนะคะยังไงมันแพ้แน่นะมันก็เลยต้องบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะที่จะเอา1สิทธิ์1เสียงเพราะว่าคนเนี่ยคือมันกดขี่พวกเราจนคนส่วนใหญ่ของสังคมเป็นคนชั้นล่างเป็นคนจนนะฮะถ้าเกิดว่ามันเนี่ยได้พัฒนาประเทศจนคนส่วนใหญ่คือคนชั้นกลางเนี่ยมันไม่ต้องมาคิดดัจจริตตอแหลหาระบบบ้าๆบอๆอะไรแบบนี้หรอกนะคะพี่น้องนะฮะก็1สิทธิ์1เสียงเนี่ยในเมื่อตรงกลางมันคือคนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะมันก็คือ average ของรายได้นะคะแล้วก็สถานภาพทางสังคมแต่นี่คุณกดขี่ประชาชนมานานเงี้ยจนคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนยากจนนะฮะแต่พอเวลามาเลือกตั้งเนี่ยพลังอำนาจของประชาชนเนี่ยมันจะอยู่ในมือของประชาชนขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันยอมไม่ได้เพราะว่ามันต้องการจะเป็นคนส่วนน้อยที่กดขี่เราตลอดไปชั่วกาลปวสานนะฮะมันจึงได้ไปคิดสูตรดัจจริตตอแหลขึ้นมาเป็นชื่อว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมระบบการเลือกตั้งแบบนี้ก็จะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะฮะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าระบบเลือกตั้งนี้จะทำให้ทุกเสียงมีความหมายอันนี้คือบูลชิตนะก็คือโกหกหลอกลวงตอแหลลวงโลกนะบอกว่าคะแนนการเลือกตั้งส.ส.เขตจะไม่สูญเปล่าคือไม่ใช่นะคะนี่ก็เป็นการดัจจริตตอแหลของพวกมันก็โดยการที่จะถูกนำมาคำนวณเป็นที่นั่งของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือคนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไงนะไม่ยอมรับว่าแพ้จะเอามาคือถึงกูแพ้แต่กูก็จะต้องมีส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลจนได้อะไรแบบนี้ง่ายๆคิดอย่างนี้ค่ะนะฮะไม่ยอมรับว่าการแข่งขันนั้นคือไม่ยอมรับในระบบว่า winners take all นะฮะก็คือชนะก็ได้ไปนะฮะมันไม่ดียังไงล่ะคือถ้าเกิดว่าชนะแล้วก็ได้ไปนั้นก็คือมันก็ส่งเสริมการแข่งขันไงส่งเสริมการแข่งขันก็ทำให้คนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนเขาผู้เสนอตัวเข้ามารับการเลือกตั้งก็ต้องพยายามไปคิดว่าอะไรจะดึงดูดใจประชาชนนะคะคนส่วนใหญ่ของประเทศได้จริงนะคะเขาก็จะได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆแข่งกันเสนอสิ่งดีนะฮะจนกว่าจะได้ใจประชาชนไปว่าโอเคตัดสินใจเอาคนนี้เอาพรรคนี้แหละนะมาเป็นรัฐบาล4 ปีเท่านั้นเองทำไม่ดีอย่างที่มาโฆษณาไว้ก็เปลี่ยนฮะถีบมันออกทิ้งไปเลือกใหม่นะฮะนี่คือระบบที่มันเป็นตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปคิดให้มันดูซับซ้อนนะคะแล้วก็มาหลอกลวงประชาชนว่าคะแนนไม่ทิ้งน้ำไม่สูญเปล่าไม่อะไรนะคะคือคุณคือมันแพ้ก็คือแพ้นะฮะแล้วคุณก็เข้ามาใหม่ดีอีก4ปีนะฮะมันตรงไปตรงมาแบบนั้นถ้าทำแบบนี้มันไม่มีใครที่จะคิดแข่งขันอะไรหรอกค่ะก็คือทุกคนก็ไม่ต้องไปแข่งขันก็ได้นะไปคิดว่าตัวเองเป็นคนแพ้ก็ได้แพ้เพื่อที่จะได้เข้ามาแพ้ก็ยังได้เข้ามาอยู่ในสภาอยู่ดีอย่างนี้เหรอฮะแล้วมันจะมีการแข่งขันได้ยังไงแล้วมันจะมีนโยบายที่competitive highly competitive คือแข่งขันไม่ใช่เป็นการสงครามอะไรแบบนั้นที่เขาพยายามจะทำให้เราเห็นเป็นเรื่องทางสกปรกนะคะแข่งขันคือแข่งกันเสนอในสิ่งที่ถูกใจประชาชนนะระบบของมันก็ระบบอย่างนี้แหละค่ะเฮงซวยแบบนี้แหละค่ะนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะคะเป็นระบบเลือกตั้งที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะคะแนนเสียงอาจถูกบิดเบือนไปเลือกคนหรือพรรคที่ไม่ชอบโดยปริยายแน่นอนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะนักวิชาการรัฐศาสตร์นะคะเช่นอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าระบบเลือกตั้งแบบนี้มีแนวโน้มที่จะซื้อเสียงมากขึ้นเอาละสินะฮะนี่เลยนะคะเพราะพรรคการเมืองจะแข่งขันที่ตัวบุคคลมากกว่านโยบายกลับถอยกลับไปเป็นเมื่อ20-30 ปีคือที่ไอ้เปรมตินสุรานนท์
มันอยากจะให้เป็นมาโดยตลอดแล้วก็ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือคนมันจะเน้นที่การโฆษณาชวนเชื่อที่ตัวบุคคลว่ามันพวกมันเป็นคนดีสร้างภาพอะไรต่างๆนะว่าดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปดูนโยบายอะไรนะฮะรวมไปถึงระบบที่ทำให้พรรคขนาดกลางมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นและมีโอกาสเกิดรัฐบาลผสมขาดเสถียรภาพทางการเมืองตัดโอกาสการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองขนาดเล็กเนื่องจากไม่สามารถส่งผู้สมัครแบ่งเขตได้ทุกเขตนะคะประเด็นนี้สำคัญมากนะคะที่อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีได้ชี้นะคะว่าไอ้ที่พวกมันนะฝ่ายอำมาตย์นั้นนะคะได้พยายามพูดมาตลอดว่าการนักการเมืองนั้นซื้อเสียงนะคะแต่ความจริงระบบของพวกมันนั่นแหละนะจะเป็นระบบซื้อเสียงนะซื้อเสียงเพื่อให้เชิดชูตัวบุคคลนะคะคือมันเลือกซื้อให้เป็นแบบตัวบุคคลกันไปเลยนะคะเพราะว่านโยบายไม่สำคัญแล้วนี่นะถึงยังไงพรรคที่มีนโยบายดีเลือกตั้งเข้าไปต้องไปจัดสรรปันส่วนผสมเหมือนกับอะไรนะเหมือนระบบแปลว่าน้ำแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงหน้าแล้งนะต้องไปปันส่วนน้ำอะไรแบบนี้นะคะคือต้องมาเฉลี่ยกันนะคะไม่ได้เป็นไปตามระบบการแข่งขันอย่างเสรีนะคะไม่ทำให้ศักยการแสดงศักยภาพของผู้ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองนั้นจะคิดนโยบายนะคะที่ถูกใจโดนใจประชาชนจบค่ะคือมันทำลายระบบการเลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงระบบเสียงส่วนใหญ่ไปเรียบร้อยเลยนะคะในรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้นะคะก็วันนี้ฟังสส.สมคิดเชื้อคงนะคะแล้วก็สส.นครมาฉิมนะคะในรายการคิดเพื่อไทยนะคะก็ดีใจนะคะทั้งสองท่านนั้นก็เห็นพิษภัยของรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้นะคะแล้วก็ได้พูดกับเพื่อนๆสสนะฮะให้เห็นถึงความสำคัญว่าต้องเดินหน้าในแนวทางประชาธิปไตยเป็นหลักนะคะแพ้ชนะไม่ต้องไปสนใจมากนะคะขอให้เน้นประชาธิปไตยกับพี่น้องประชาชนถ้าไม่เปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยนะคะถึงแม้ว่าท่านจะต้องใช้แนวทางในสภาเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปปฏิรูปอะไรเท่าที่ทำได้นั้นนะคะก็ถ้าไม่สำเร็จไปจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงได้นั้นนะคะมันไม่ใช่ระบบที่จะทำให้นักการเมืองได้มีโอกาสอย่างเป็นธรรมนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ดีใจนะคะที่สสท่านก็มีความตื่นตัวกันนะคะก็สสสุนัยก็พูดทำนองนี้ว่าเพื่อนๆสสก็บอกว่าไม่รีบนะ ก็ได้ฟังจากสองท่านเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าโอเคนะคะก็อยากให้สสก็ออกมานะคะแสดงจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยกันให้มากๆนะคะอีกนานค่ะนะคะกว่าจะมีเลือกตั้งพวกเราประชาชนก็ควรจะชี้ประเด็นในฝ่ายของประชาชนให้ชัดเจนเข้าไปนะคะเราต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนระบอบนะคะแต่เราก็คงไม่ได้ไปกดดันบีบคั้นกันเองดิฉันว่าไปกดดันฝ่ายตรงข้ามดีกว่านะคะก็ฝ่ายเดียวกันนั้นเราก็ไปบีบคั้นกดดันเราไม่รู้เงื่อนไขของแต่ละคนดิฉันมีแนวทางแบบนี้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเราก็รู้ตัวเองว่าเรามีข้อจำกัดอะไรนะคะท่านก็คงรู้ตัวเองว่าท่านมีข้อจำกัดอะไรเราเอาสายตาของเราไปจดจ่ออยู่ที่ศัตรูนะคะเพราะว่าเวลาเรามันก็มีไม่ได้เยอะเหมือนกันนี่แหละค่ะนะจะมานั่งกดดันกันเองนะคะโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรนะคะมันเสียเวลาแล้วก็เสียกำลังใจค่ะนะการทำงานเพื่อประชาธิปไตยดิฉันคิดว่าต้องการกำลังใจเยอะเลยเพราะว่ามันต้องฝ่าด่านเยอะนะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็การฝ่าด่านของศัตรูที่พยายามจะทำลายเราทุกวิถีทางนะคะแต่ว่าถ้าเรายังมีคนที่บอกว่าเป็นแนวร่วมแต่คอยมาทำลายขวัญกำลังใจกันเองนะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้มันเสียกำลังใจมันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ทำให้เราหดหู่ท้อใจว่าเฮ้ยจะไปถึงไหนไหมวะเนี่ยในส่วนหนึ่งบางทีมันก็ทำให้เราอาจจะเป็นคนแข็งแกร่งขึ้นก็ได้นะฮะก็ไม่ต้องทดสอบกันเยอะหรอกค่ะเอาพอหอมปากหอมคอนะแล้วก็เดินหน้าในการต่อสู้กับศัตรูดีกว่าที่จะมาทิ่มแทงกันเองประเด็นที่5นะคะองค์กรอิสระมีอำนาจกำกับดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่นะคะมีการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยมีการกำหนดให้องค์กรอิสระสามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่ารัฐมนตรีคนใดขาดคุณสมบัติเช่นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์กรอิสระหรือและศาลรัฐธรรมนูญจะเขียนขึ้นนะเกียรติจริงๆนะไอ้พวกมาตรฐานทางจริยธรรมนอกจากนี้นะยังมีกลไกควบคุมอื่นๆอีกเช่นให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังซึ่งรัฐบาลคสช.และสนช.จะเขียนขึ้นนะมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะก็ดิฉันจำชื่อท่านไม่ได้นะคะใครเนาะที่พูดนะคะว่ามือคนที่มือสกปรกนะจะมาเป็นใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมมาวัดมาอะไรนะคะมาทำความสะอาดได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้นะคะที่ดิฉันได้ยินเดี๋ยวก็จำคำพูดโค้ดของท่านไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะคือตัวเองมือสกปรกอ่ะก็ไอ้พวกนี้แหละองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะตราบใดที่พวกคุณเนี่ยนะคะไม่ถูกตรวจสอบก่อนนะพวกคุณไม่มีความสะอาดพอที่จะมาตั้งมาตรฐานจริยธรรมที่จะมาตรวจสอบผู้แทนของประชาชนนะคุณเอาอะไรมาอ้างอิงว่าคุณเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมสูงส่งกว่าที่จะมาตรวจสอบคนอื่นสิ่งอ้างอิงของคุณอย่างเดียวคือสถาบันกษัตริย์แต่งตั้งพวกคุณมาเท่านั้นเองนะแล้วกษัตริย์เนี่ยดีหรอนะฮะกษัตริย์มีความซื่อสัตย์มีความสะอาดบริสุทธิ์กว่าคนอื่นตรงไหนนะฮะสมัยภูมิพลนั้นก็พอจะเรียกว่าปกปิดหรือว่าได้ใช้โอกาสการที่ร่วมกับทหารนะคะทำรัฐประหารและปกปิดความผิดของตัวเองมาได้70ปีนะของการครองราชนับตั้งแต่การฆ่าพี่ชายของตัวเองนะแล้วก็ขับไล่แล้วก็ทำให้คนดีๆของสังคมไทยคนที่เสียสละในสังคมไทยนั้นทั้งถูกสังหารถูกจับกุมคุมขังถูกขับไล่ออกไปอยู่ต่างประเทศไม่รู้กี่คนต่อกี่คนฝีมือภูมิพลนะแล้วอยู่มาได้อยู่ในอำนาจได้นานถึง70ปีนะคะสร้างภาพว่าสะอาดเหลือเกินภูมิพลต่อสายต่อท่อไว้ผ่านเปรมตินสุรานนท์นี่แหละการละกินีเปรมีนี่แหละนะคะเพื่อให้มาแต่งตั้งคนที่บอกว่ามีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงส่งกว่าคนอื่นมาคอยตรวจสอบคนอื่นนะวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วว่าพวกคุณที่มันยิ่งกว่าสกปรกโสโครกโสมมอีกแล้วคุณจะมาตรวจสอบคนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาซึ่งเขาตรวจสอบก่อนนะเขาจะมีประวัติที่ดีหรือไม่ดีนะคะประชาชนจะตัดสินใจเองค่ะว่าโอเคความดีความไม่ดีแบบนี้ยอมรับได้แค่ไหนเราจะตัดสินใจเราเองในระบอบประชาธิปไตยนะไม่ใช่ว่าภูมิพลระบอบภูมิพลแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นวชิราลงกรณ์นะและนี่หนักเลยใช่ไหมวชิราลงกรณ์นี่หนักเลยนะฮะโดยส่วนตัวนี่ยิ่งไม่มีความน่าเชื่อถือทางจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นนะโดยชีวิตส่วนตัวนะคะโดยชีวิตทางการเมืองก็ยังไม่เห็นลายกันเท่าไหร่ยกเว้นมาและเริ่มเรื่องที่หนึ่งก็คือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้ออำนวยให้กับความสะดวกสบายของตัวเองนะคะนี่ก็คืออย่างแรกก็เริ่มแล้วนะฮะก็ยังไม่ทันเท่าไหร่เลยยังไม่เป็นกษัตริย์ที่เป็นทางการด้วยซ้ำไปนะทุกวันนี้ไปล้านลาเห็นไหมฮะนุ่งกางเกงในสปีโดนะฮะไปอะไรนะฮะออกกำลังกายนะคะหลังจากใส่ครอปท็อปนะไปเพ้นเป็นลายสักเป็นอะไรนะตอนนี้ก็ออกมาแฟชั่นใหม่นะเป็นกางเกงในตัวเดียวแต่ว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะหลายคนก็คงเห็นในภาพแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูนะคะก็บางทีเอาขึ้นมาในคลิปแล้วเดี๋ยวมันหาทางมาฟ้องร้องแบบทำให้คลิปเราเสียหายนะคะพี่น้องบางทีก็ไม่อยากเอาภาพเสียงๆขึ้นมาพี่น้องหาดูในโซเชียลเยอะแยะเลยนะก็ถ้าเกิดว่าสถานีถูกปิดไปอีกนะคะก็ทำให้เราขาดการสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นช่องให้พวกที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามายุแยงให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันนะคะก็ไม่อยากจะถูกปิดอีกรอบนะคะสถานีเราเนี่ยค่ะนะคือวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะไปขับเครื่องบินเล่นที่ไหนแล้วก็ไปใช้ชีวิตล้านลาอยู่อย่างไรนะคะนั่นแหละฮะคนที่จะแต่งตั้งคนมีจริยธรรมมาควบคุมนะคะชีวิตส่วนตัวมันไม่เกี่ยวหรอกที่จริงนะคะดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนจะไปบอกว่าชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะมาทำงานทางการเมืองต้องเป็นจะมีผลอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อ
นะฮะมันใช้ระบบแบบนี้มันชัดเจนว่าระบบของการเอาบุคคลตัวบุคคลจริยธรรมของตัวบุคคลมาเป็นมาตรฐานวัดมันไม่ใช่ระบบที่ดีนะฮะทุกคนก็โดยส่วนตัวก็มีดีมีเสียเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะเราไม่ได้ปฏิเสธว่ากษัตริย์นี่เลวไปทั้งหมดนะฮะระบบของคุณมันทำให้คุณเลวมากกว่าดีเพราะว่ามันไม่ถูกตรวจสอบมันไม่ถูกมีการสร้างกติกานะคะให้พวกคุณนั้นจะต้องควบคุมตัวเองนะคะคุณมีเสรีภาพมากเกินไปใครก็ตามไปอยู่ในระบบของพวกคุณนะระบบกษัตริย์นะตรงนั้นน่ะนะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคนเลวๆได้อย่างคุณทั้งนั้นเลยนี่มันคือระบบที่เลวนะคะแต่เราก็สงสารด้วยซ้ำไปสำหรับเด็กๆที่เกิดในสถาบันกษัตริย์นะคะเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบที่เลวโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนเลวนะคะทั้งที่เขาก็ไม่ได้เลือกได้ว่าอยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่พอเขาบรรลุนิติภาวะมันก็มาอ้างแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะคุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็ตัดสินใจเองได้คุณจะเลวจะดีนะก็นี่แหละค่ะถึงต้องบอกว่าระบบแบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่จะมาสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่บอกว่าตั้งแต่งตั้งคนจากสถาบันกษัตริย์แต่งตั้งเข้ามาแล้วก็คือคนที่ดีกว่าเหนือคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนะเป็นระบบที่เลวนะเป็นระบบที่มันไม่เป็นจริงมันไม่มีอะค่ะคนที่ดีเพราะว่ากษัตริย์แต่งตั้งไม่มีกษัตริย์ก็ไม่ได้ดีโดยระบบแล้วก็ยังจะมาใช้อำนาจเหนือประชาชนอีกนะคะ10ปีนี้มันพิสูจน์แล้วไงนะประชาชนเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเลือกพรรคเดิมอะนะเขาก็ยืนยันคุณก็บอกเขาเลวเลวเลวเนี่ยคุณพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยว่าฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเลวนะนักการเมืองเลวนะ10ปีทำไมเขาเลือกพรรคเดิมนะฮะไม่ใช่เรื่องซื้อเสียงค่ะนะฮะนี่นักวิชาการที่เขาไม่ได้มาเป็นเสื้อแดงด้วยอ่ะเขาก็พยายามดำรงความเป็นอิสระของเขาเนี่ยอย่างอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเนี่ยเขาก็ทำวิจัยออกมาเนี่ยก็เชื่อซะมั่งนะฮะว่ามันไม่ใช่ไม่ได้มีการซื้อเสียงมากขนาดนั้นนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจจากเงินนะมันก็คงไม่เชื่อหรอกพี่น้องนะเราจะต้องยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนเท่านั้นแหละนะคะเราถึงจะมาจัดระบบแบบใหม่กันได้ประเด็นที่6นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยากกว่าทุกฉบับนะดิฉันว่าแก้ไขไม่ได้เลยมากกว่านะก็คือนะมันจะยากแก้ยากนะฮะจนเหมือนแก้ไม่ได้เพราะเงื่อนไขก็คือจะต้องมีสว.ซึ่งพวกมันแต่งตั้งเห็นไหมฮะต้องมีสว.เห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3ทั้งในวาระแรกและวาระที่3นอกจากนี้ต้องมีส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า20%ของพรรคฝ่ายค้านและทุกพรรคอีกด้วยนะฮะและบางหมวดถ้าแก้ไขต้องผ่านการออกเสียงประชามติก่อนด้วยอ่ะเอาเข้าไปนะฮะก็ง่ายๆก็คือมันแก้ยากจนถึงขั้นที่ว่าอาจจะแก้ไม่ได้เลยนะเดียนว่าแก้ไม่ได้อ่ะถูกต้องแล้วนะมันแก้ไม่ได้หรอกขนาดที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ50เป็นไงฮะมันแก้ง่ายกว่าแต่แก้ได้ไหมก็แก้ไม่ได้นะคะทั้งในทางปฏิบัติและในทางหลักการแก้ไม่ได้เลยนะแล้วไอ้ฉบับนี้มันก็คือจะไม่ให้แก้นั่นแหละยกเว้นแต่ว่าถ้ามันอยากแก้กันเองมันจะทำได้นะเพราะมันคุมทั้งหมดไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตข้างหน้าก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่หลายไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะก็คือกษัตริย์แก้แล้วไงแก้เลยนะอันนั้นโอเคแก้57เพื่อจะไปแก้60ต่างอะไรกันก็คือแก้60นั่นแหละก็คือเป็นลีลาของพวกมันต้องไปแก้57ก่อนเพื่อมาแก้60ถ้าเป็นกษัตริย์ก็คืออยากจะแก้ตรงไหนก็แก้ได้แต่ของประชาชนนั้นในเมื่อมันเป็นเผด็จการทุกหย่อมหญ้าอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้มั้ยไม่ได้นะฮะรัฐธรรมนูญชั่วๆแบบนี้มันต้องฉีกอ่ะพี่น้องนะประชาชนต้องเป็นคนฉีกครั้งนี้ครั้งแรกเลยฉีกด้วยมือประชาชนไม่ใช่ให้มันมาฉีกกันเองโดยอำนาจของรัฐประหารแบบเผด็จการนะคะเราจะฉีกรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกกันเลยล่ะประเด็นที่7นะคะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องจับตานะคะอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติมาตรฐานจริยธรรมกฎหมายลูก10ฉบับ
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูป2ชุดกฎหมายปฏิรูป3ฉบับนะคะเดี๋ยวนะอ้าวโอเคนะนี่ประเด็นที่7นะคะก็ยุทธศาสตร์ชาติมาตรฐานจริยธรรมนี่เราพูดไปแล้วกฎหมายลูกอีก10ฉบับนะคะที่ยังใช้เวลาในการร่างอย่างน้อยๆคิดว่าประมาณ8เดือนนะฮะทั้งหมดนี้นะคะก็จะต้องมีการยกร่างอะไรกันขึ้นมานะฮะซึ่งก็จะเป็นความเลวร้ายอย่างต่อเนื่องนะฮะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของพวกมันคือมันจะทำอะไรมันวางไว้เลยแล้วมันก็เริ่มแล้วนะคะพี่น้องด้วยการวางงบประมาณผูกพันไปอย่างน้อย5ปีแล้วนะคะขณะนี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่มันผูกพันไว้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทั้งสิ้นนะก็คือการซื้ออาวุธมันก็คือบังคับพวกเรานะฮะที่จะต้องมีหนี้บนบ่าบนไหล่ของพวกเราประชาชนนะฮะภาษีของพวกเราก็จะต้องถูกมันเอาไปถลุงในการซื้ออาวุธเพื่อจะกินข้าวหัวคิวนะกันอย่างอีลุยฉุยแฉกโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะทุกข์ยากเดือดร้อนเพียงใดมันก็จะให้เรานั้นต้องกล้ำกลืนยอมรับอายุทศาสตร์ชาติ20ปีอันนี้ซึ่งไม่ใช่ว่ามันยังไม่คลอดออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าเวลามันเขียนงบประมาณเนี้ยถ้าพี่น้องไปดูเอกสารงบประมาณมันได้แต่ละกระทรวงในหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมันได้วางภาระผูกพันของงบประมาณไปแล้ว5ปีนะคะคือมันทำไว้ล่วงหน้าเลยว่ากูจะซื้อเรือดำน้ำกูจะซื้อรถถังอาวุธอะไรนะคะยุทโธปกรณ์อะไรนั้นมันช็อปกันไปจบแล้วค่ะพี่น้องช็อปมัน Windows Shop นะฮะทั้ง Windows Shop คือไปเองนะแล้วก็เปิดแคตตาล็อกดูนะคะชี้เอานะอันนี้ชอบอันนี้อยากได้อันนี้นะคะไอ้บริษัทนี้นะฮะจะช่วยกันหัวกับพวกมันได้จะให้ค่าหัวคิวค่าคอมมิชชั่นกันได้เท่าไหร่มันได้ดูกันไว้ร่วมมันช็อปกันไปเรียบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาค่อยมายกร่างทีหลังว่ามันจะเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นอย่างไรนะคะก็เรียกว่าพอมันมาถึงเราที่ได้เห็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของมันก็คือหลังจากที่พวกมันคิดกันดีแล้วว่ามันจะซื้ออะไรบ้างนะโดยที่ทั้งหมดที่มันทำนั้นถามว่าเป็นอะไรฮะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีนะมีแต่การโกงกินนี่แหละที่เรียกว่าทุจริตนะในนโยบายทุจริตในระบอบเลยนั่นก็คือระบอบเผด็จการมันคือการทุจริตอยู่ภายในระบอบนั่นเองนะคะค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือ7เรื่องนะคะที่ต้องรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญชั่ว2560ฉบับนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบอบนะคะก็ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้ถกเถียงกับคนที่เขายังไม่หูตาสว่างนะคะค่ะนะคะก็เราก็จะพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงนะพี่น้องแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารพี่น้องเราที่จะต้องมาแจ้งกันในช่วงต่อไปนะคะค่ะนะคะแม่ก็ต้องเอาเพลงที่มีพลังหน่อยนะอย่างที่บอกนะคะเอาเพลงโหดๆเลยนะเอาคืนนะของพี่จิ้นกันมาชนค่ะแม้
ช่วงของความลำบากหนทางยิ่งยากหากจำต้องฝืนกี่หนก็ทนคงคืนเหมือนเป็นคนอื่นบนพื้นดินแดนอย่ายอมเตรียมพร้อมสู้ยาวแต่ละยาวก้าวไม่มีวันกำหนดแขนสุดแขนพูดไม่ออกเพราะโดนมันหลอกเจ็บใจเจ็บจำสักวันพร้อมชนชั้นต่ำสองตีนจะย่ำหัวพับพิสิทธิ์ติดทำย้ำเตือนให้เห็นอยู่ความขับแค้นแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังต่อสู้คนล้มทำมันถอดออกไปเป็นหลากหลายแหมถอดเสื้อแดงออกอย่าตอกอย่าตอกเขาไม่ทำบุญหรอกพี่เอาใช้มีดคืนกัน
นยัดยืนทนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสาข้างลาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าทุลีแขนขั้นดังฟ้าฟ้าหมดโอกาสที่จะเถียงหรือฟ้าจะลำเอียงเอียงเศษไพ่ใต้ฟ้าตีนวันนี้ผู้ยากไรเดินทางไกลไม่จบสิ้นนักสู้ทุลีดินจะตัดสินพลิกชะตาสหายศึกผนึกแน่นล้อมเป็นแก่นกับแผ่นฟ้าขบวนทัพมาพึ่งมาคือผู้กล้าท้าอธรรมถึงคราวของเราบ้างพร้อมจะล้างและสร้างธรรมไม่ต้องมีใครชี้นำจะกระนำด้วยสองมือความหวังบุบบางแค่สิสิ้นแรงกระนั้นหรือไปประทุจะลุกคือจะลบชื่อเผด็จการโน่นไงใครชนะใครระยะประจันบานด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณของนักสู้ภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่ชินของทุกลีดินจะพลิกชะตาอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่ชินของทุกลีดินจะพลิกชะตาพี่น้องคะผองทุลีดินจักพลิกชะตานะคะก็วันที่10เมษายนเป็นวันที่พวกทหารมันกลัวพวกเราประชาชนมากที่สุดเลยนะคะพี่น้องมันไม่อยากจะพูดถึงวันนี้ค่ะเพราะนะฮะเป็นวันที่พวกมันสูญเสียอย่างที่มันคิดว่ามันไม่น่าจะสูญเสียอย่างใหญ่หลวงขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโปรดของราชินีสิริกิติ์นะฮะก็ตายแล้วก็บาดเจ็บกันนะคะมันจึงแค้นมากที่มันจะต้องกำจัดพวกเราประชาชนให้ได้นะคะวันนั้นพี่น้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเป็นการต่อสู้ที่เป็นธรรมชาติอย่างมากนะคะพี่น้องนะวันนั้นคือวันที่ถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียพี่น้องนักสู้นักรบของเราแ
มันก็เป็นปฏิบัติการที่เราได้ทำให้เกิดความสูญเสียในฝ่ายของศัตรูได้นะคะอย่างแท้จริงก็อยากให้รำลึกถึง10เมษายนในมุมนี้ด้วยนะเราจะไม่เอาแต่ความเจ็บปวดเราจะนึกถึงความองอาจกล้าหาญของพี่น้องเรานะคะค่ะหลายๆอย่างไม่ต้องพูดกันหรอกค่ะนะดิฉันเชื่อมั่นว่าความเป็นนักรบในหัวใจของเราเนี่ยมันมีกันทุกคนไม่ต้องพูดมันก็มีค่ะและถึงแม้จะพูดก็ไม่ทำให้มากขึ้นหรือน้อยลงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานการสื่อสารความคิดทางการเมืองนะคะส่วนการต่อสู้อยู่ในหัวใจนะดิฉันเชื่อมั่นเอาสัญชาตญาณของความเป็นสามัญชนที่ถูกกดขี่ข่มเหงของเราออกมาต่อสู้นะคะดิฉันเชื่อมั่นในประชาชนนะเอาละค่ะพี่น้องคะก็ช่วงสุดท้ายนะคะมาอัปเดตนะก็มีข่าวที่ถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างดิฉันก็รู้สึกเครียดไปเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าข่าวนี้ตกใจสำหรับคุณณทีสอนวารีอิสรชนสอนวารีของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวจากทางน้องจ๋านะคะภรรยาก็ดีใจนะคะว่าขณะนี้นะคะคุณณทีก็นะคะเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็มีโพสต์บอกว่าพี่ณทีอาการตอบสนองแล้วนะคะมีการลืมตาชู2นิ้วได้แล้วหมอให้เคลื่อนย้ายได้เพราะโรงพยาบาลใกล้กันไม่กระทบมากก็เลยนะคะมาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ชั้น7นะตอนนี้ยังงดเยี่ยมอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะคะนี่เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้ว นะคะก็เดี๋ยวเอารูปก็เดี๋ยวนะคะรูปของคุณณทีนะคะเดี๋ยวแป๊บโอเคนะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่อย่างน้อยๆปลอดภัยไปขั้นหนึ่งนะคะต่อไปก็คงจะต้องเป็นการรักษากันต่อนะคะขณะนี้ก็อยู่ที่ห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลนพรัตน์ตึกนวราชตึกใหม่นะคะเยี่ยมได้เวลา11ถึงบ่ายโมงแล้วก็5โมงเย็นถึง1ทุ่มแต่หมอก็บอกว่าไม่อยากให้คนเยี่ยมเยอะนะเพราะว่ายังเปิดสมองอยู่มันติดเชื้อได้ง่ายนะคะถ้าเยี่ยมถ้าย้ายมาห้องปกติแล้วจะแจ้งนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณทางประชาไทยแล้วก็มติชนนะคะที่ช่วยกันลงข่าวให้กับคุณณทีนะคะสร้างความตื่นตัวให้กับทั้งสังคมได้นะคะอย่างมากทีเดียวนะคะค่ะก็ช่วยได้มากเลยนะคะก็ยังต้องการให้พวกเราได้ช่วยกันกับครอบครัวของคุณจ๋าแล้วก็น้องต้นน้ำแล้วก็คุณณทีนะเพราะว่าคือกำลังหลักก็คือคุณณทีก็เป็น NGO ก็ชีวิตก็มันก็แบบธรรมดาอยู่แล้วนะคะแล้วยังมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะฉุกเฉินแบบนี้นะคะก็คงจะต้องการใช้ค่าใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรนะคะก็อยากให้พี่น้องที่พอมีกำลังค่ะช่วยกันนะคะหรือว่าเราจะมีเล็กน้อยอะไรนะคะพี่น้องเราช่วยกันแบบอะไรนะประสาประชาชนเรานี่แหละนะคะไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินนะเกี่ยวกับที่ใจเรานะคะมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันเราก็ได้มีส่วนร่วมกันนะคะค่ะก็ดีใจดีอย่างน้อยๆเราบอกว่าชู2นิ้วดิฉันก็ค่อยรู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็คงจะมีเรื่องที่มาพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คงมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ายังไงเสียงส่องแสงก็ยังเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะตามเวลาช่วงเช้าๆที่ประเทศไทยนะคะ3ทุ่มก็ยังเจอกันที่ Media Force ที่เราจะมาเกาะติดกับสสสุไนนะคะวันนี้ก็คงจะมีเรื่องมาพูดคุยแหละนะมากมายเลยทีเดียวนะคะประเด็นเยอะนะโอเคค่ะปิดท้ายนะก็อยากจะเป็นบทเพลงที่เรานะคะเดี๋ยวที่ฉันอ่านอยากจะอ่านอันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะเบอร์บัญชีนะคะให้คุณณทีนิดหนึ่งอุ๊ปส์นี่นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณจ๋านะคะ0866870902นะคะส่วนบัญชีของที่จะช่วยกันบริจาคเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวคุณณทีนะคะนะชื่อบัญชีนายณทีสอนวารีธนาคารทหารไทยสาขาแฟชั่นไอแลนด์เลขที่บัญชี 230-2-32150-6 นะคะอยู่บนหน้าจอนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวดิฉันค้างหน้าจอนี้ไว้สักพักหนึ่งนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายกันไปด้วยบทเพลงแล้วก็บทกวีนะคะคุณไม้หนึ่งกกุลทีคิดว่าเป็นเพลงนี้นะพี่น้องนะคะเพลงสรรเสริญประชาชนนะคะอยากให้เรามีพลังเรารับรู้ถึงพลังของพวกเราประชาชนเชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันนะคะมองไม่ยากค่ะพี่น้องว่าใครเป็นฝ่ายประชาชนมองไม่ยากนะคะอาจจะเขาดีบ้างเลวบ้างเขาถูกใจเราไม่ถูกใจเราแต่เขาก็ยังเป็นฝ่ายประชาชนดิฉันก็ชอบหลักการนี้ที่อาจารย์ชูพงศ์นะคะพยายามจะเน้นย้ำกับพวกเราเมื่อวานนี้นะคะเป็นในทิศทางเดียวกันกับอาจารย์สุรชัยสดาดนะคะค่ะไม่มีใครทำถูกใจเราไปขนาดตัวเราเองยังไม่ได้ถูกใจตัวเรา 100% เลยใช่ไหมพี่น้อง นะคะใครรู้สึกว่าเราตัวเองทำถูกใจตัวเองไปหมดนะคะนี่ก็เป็นพวกแบบที่ไปฝึกไอ้นั่นมานะ positive thinking นะคิดบวกคิดบวกนะก็ดีค่ะนะคะที่เรามีความภูมิมากเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแต่จริงๆลึกๆแล้วเราก็รู้ว่าเรานั้นยังต้องทำอะไรที่ถูกบ้างผิดบ้างที่ต้องแก้ไขกันอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นจะไปหวังความถูกใจจากคนอื่น อย่างใจเรามันคงจะยากค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็การต่อสู้ต้องเอาพลังของประชาชนมารวมกันให้ได้นะคะเราถึงจะไปคัดง้างกับฝ่ายเผด็จการราชาชั่วที่สร้างระบอบของเขามายาวนานเหลือเกินสะสมกำลังทั้งเงินทองทั้งอำนาจทั้งบารมีทั้งความถูกต้องชอบธรรมจากการที่เป็นระบอบการปกครองนะคะที่แทรกซึมเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะคะจนเราแทบจะไม่รู้ตัวว่าระบอบเผด็จการมันฝังรากอยู่ในสังคมไทยมากมายเพียงใดนะคะเขามีฝั่งเขานั้นมีกำลังกล้าแข็งนะคะเราก็จะต้องอาศัยพลังรวมหมู่ของประชาชนเท่านั้นเดียวๆไม่มีทางสำเร็จนะคะต้องเป็นพลังรวมหมู่จะรวมหมู่กันได้ก็ต้องมีศิลปะในการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะก็ฝากไว้ค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะลาไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงสรรเสริญประชาชนและบทกวีของคุณไม้หนึ่งกกุลทีค่ะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะวันที่10เมษายน2553ไม่ใช่เป็นวันที่เราสูญเสียเท่านั้นนะคะมันเป็นวันที่พี่น้องประชาชนนั้นลงไปในสมรภูมิเพื่อที่จะทุ่มเทอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยพวกเขาได้ยืนหยัดต่อสู้และทำให้เผด็จการนั้นต้องหวาดกลัวล่าถอยไปถึงแม้ว่ามันจะกลับมาใหม่ด้วยพลังของด้วยแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะกระสุนหลายแสนนัดนะคะแล้วก็อาวุธทั้งหลายแหล่ที่มันเอามาในปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในเดือนพฤษภา2553นะคะที่มันขนกันออกมาเพราะว่ามันหวาดกลัวในประชาชนมากเหลือเกินทั้งที่พวกเราก็มีเพียงแค่สองมือเปล่ามันคือสะท้อนให้เห็นว่าถ้าตราบใดที่พวกเรารวมพลังกันได้นะคะเราต้านยันได้ครั้งนี้หรือว่าครั้งหน้าที่เราจะออกไปสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องชนะเพียงอย่างเดียวนะเราจะต้องไปในวันที่เราพร้อมที่จะชนะนะฮะและดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ามันจะต้องมีวันนั้นนะสำหรับพวกเรานะคะเพลงสรรเสริญประชาชนลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเสรีภาพนำทางประชาชนฝ่าป่าเถื่อนไปจนถึงถนนกว้างตัดโซ่ตรวนทุบทำลายคุกตารางข้ามเครื่องขวางกั้นสิทธิมวลมนุษย์เสรีภาพนำทางประชาชนไปบนความแปดเปื้อนหรือบริสุทธิ์โดยสันติหอมหวานหรือการยุดหลอมอธิปไตยที่ชำรุดให้สมบูรณ์เสรีภาพนำทางประชาชนหัก
โค่นปัดเจกสิทธิ์อันรวมศูนย์มันผู้ใดไร้ประโยชน์ไม่เทิดทูนต้องใช้รัฐธรรมนูญเสมอกันเสรีภาพนำทางประชาชนคนทุกคนต่างก็ล้วนมีความฝันเสรีภาพนำทางประชาชนคนทุกคนต่างก็ล้วนมีความฝันเมื่อไม่ยอมจำนนก็ประจนประจันร่วมกันลั่นกองรบเพื่อเสรีร่วมกันลั่นกองรบเพื่อเสรีประชาชน
ชาชนจงเจริญกองกำลังเดินเท้าเดินมาชำระประวัติศาสตร์กองกำลังสร้างชาติไม่ใช่พวกศักดินาลงเลิกเราเพศจอมปลอมสองมือยกขึ้นภายท่าก็สรรเสริญแด่ปวงประชาสุขเถิดสรรเสริญประชาชนเพลงสรรเสริญประชาชนประชาชนจงเจริญเพลงสรรเสริญประชาชน